โรนันโดไม่กังวลพร้อมลุยช่วยโปรตุเกสคว้าชแชมป์ฟุตบอลโลก2022 c r i s t คริสเตียโนโรนันโดกับตันทีมชาติโปรตุเกสของทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษกล่าวว่าเขาไม่รู้สึกกังวลกับการกระทําของเขาที่ผ่านมาว่าจะมีผลกับทีมอย่างไรและมั่นใจว่าโปรตุเกสมีโอกาสในการคว้าชแชมป์ฟุตบอลโลก2022 ทั้งนี้โรนัลโดออกมาปรากฏตัวที่กาตาในระหว่างการถแถลงข่าวฟุตบอลโลกของทีมชาติโปรตุเกสหลังจากที่เขาให้สัมภาษณ์เปิดใจอย่างดูเดือดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจนเป็นข่าวพาดหัวใหญ่ระหว่างตัวเขาและสโมสรแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดผ่านรายการท็อกสปอร์ตในชีวิตของผมจังหวะที่ดีที่สุดคือจังหวะของผมเสมอผมไม่ต้องคิดว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรผมจะพูดเมื่อผมต้องการนักเตะรู้จักผมดีและรู้ว่าผมเป็นคนประเภทไหนผมเป็นคนที่มีความทะเยอทะยาน มีความกระหายในใชัยชนะและมีสมาธิกับเกมการแข่งขันดังนั้นผมแน่ใจว่าการสัมภาษณ์ครั้งนั้นจะไม่ทำให้ผมเสียสมาธิแน่นอนล่าสุดโรนันโดวัย37ปีซึ่งกำลังจะลงสนามในฟุตบอลโลกครั้งที่5ของเขาและยังขอร้องให้นักข่าวหยุดถามผู้เล่นทีมโปรตุเกสคนอื่นเกี่ยวกับตัวเขาคุณช่วยผมได้ด้วยการไม่พูดถึงผมถ้าคุณถามนักเตะค,คนอื่นเกี่ยวกับตัวผมผมคงหัวเสียมาก ผมอยากให้คุณถามเรื่องราวเกี่ยวกับฟุตบอลโลกและทีมผมรู้สึกว่าทีมโปรตุเกสชุดนี้มีศักยภาพและผมคิดว่าเราสามารถชนะได้อย่างแน่นอนเราจะได้เห็นกันในท้ายที่สุดว่าใครคือทีมที่ดีที่สุดแต่ผมเชื่อว่าโปรตุเกสคือทีมที่ดีที่สุดในฟุตบอลโลกครั้งนี้เราจะแสดงให้เห็นในสนามสำหรับทีมชาติโปรตุเกสอยู่ในกลุ่มเอชจะลงสนามนัดแรกวันพฤหัสบดีที่24พฤศจิกายนนี้เวลา23นาฬิกาโดยทีมชาติโปรตุเกสจะพบกับทีมชาติกาน้า